เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเดี๋ยวออยจะใช้เซรั่มน้ำตบเห็ดนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะแล้วก็ขอเป่าให้แห้งนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราจะใช้ครีมกันแดดนะคะของ Dalgina นะคะทีนี้ต่อมานะคะก็จะใช้รองพื้นของเมเลสก้านะคะตัวนี้จะเป็นสีซอฟเบจนะผสมกับดีออร์นะคะสี N1 นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำของโจวิน่านะคะเกลี่ยให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะน่าจะได้ไม่ลอยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะออยก็จะใช้ลิปสติกนะคะของ Betty Bate นะสีนี้นะคะจะเป็นสี B01 นะคะออยจะค่อยๆใช้นิ้วมือนะคะเกลี่ยให้ทั่วทั้งแก้มนะคะแก้มมันจะออกเป็นสีชมพูนูนๆนะคะสีน่ารักมากๆแล้วก็เกลี่ยอีกข้างหนึ่งเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยออยจะใช้แป้งของลอร่ามือซื้อนะคะออยจะแถมให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็ใช้แป้งปัดแป้งนะมาเกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะต่อมาคิ้วนะคะจะใช้ของ For You Too นะคะสีบาวนะก็ค่อยๆทาไปให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้คัตตันบัดนะเช็ดให้คิ้วมีความเรียวยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะว่าจะใช้แป้งนะคะมาเกลี่ยนะคะว่าจะใช้ของ Wet n Wild นะคะมาคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็บริเวณตามหน้าผากนะทำเชดดิ้งจมูกนะคิ้วนะคะวันจะใช้ของ K3D นะคะมาสคาร่าคิ้วนะมาทับนะคะเพื่อให้คิ้วเรามีความอ่อนลงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เราทาแก้มเมื่อกี้นะคะมาทาตานะโดยที่เราจะค่อยๆเกลี่ยให้ตาเนี่ยมีความฟุ้งนะทั้งสองข้างนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้แป้งที่มีความหัวเล็กๆนะคะมาทาบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะทาบางๆนะเสร็จแล้วเราจะใช้แป้งนะคะที่มีความเป็นหัวพุ่มๆนะมาเกลี่ยนะคะออยจะใช้ตัวเมจิกกิตเตอร์นะคะของ Royal Beauty นะคะตัวนี้นะคะเอามาทาบริเวณกลางตาทั้งสองข้างนะเสร็จแล้วก็จะใช้คัตตันบัดนะคะค่อยๆจุ่มทาบริเวณหัวตานะคะดัดขนตาเลยจ้าแล้วนะคะจะใช้บราวน์อิทบายน้องฉัตรนะคะมาเขียนอายไลเนอร์ให้ชิดกับโคนขนตาให้เยอะที่สุดนะคะโดยที่ว่าหางจะไม่ค่อยเน้นนะเสร็จแล้วเนี่ยจะปัดมาสคาร่านะคะด้วยมาสคาร่าของซิททูซิทนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะเราก็จะใช้ตัวที่เราทาแก้มเมื่อกี้นะคะทุกคนมาทาบริเวณปากเนาะจะสวอตให้ดูนะคะสีจะมีความเป็นสีแบบสวยมากๆนะคะยิ่งทาเบลอๆนะยิ่งสวยเราจะใช้สีนี้แหละทาบริเวณปากนะคะแล้วเราจะใช้สี B05 นะคะทาบริเวณด้านในริมฝีปากนะแล้วเราก็จะใช้ของเบกกานะคะมาทำไฮไลท์บริเวณหน้านะคะวันจะเน้นไฮไลท์มากๆนะมันจะทำให้หน้าเราอะรับกับแสงได้สวยมากนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับลุคแต่งหน้าไปทำงานในวันนี้จ้า